คุณพีนะคะใช่ไหมไม่ได้เห็นนานมากแล้วชีพีขอบคุณนะคะจ้าเลยได้แล้วค่ะได้มะม่วงเปรี้ยวมาแล้วขอบไมเกรนมันขึ้นหนักมากหนักจริงๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอาจจะด้วยอากาศแล้วก็มันจะชอบเป็นเวลาจะร้องไห้อันนี้มันใส่มงด้วยไงพอใส่มงใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบหนักหัวนิดนึงเลยเนี่ยตอนแรกพี่ฟ้าก็จะไม่ร้องแหละแต่แบบทุกคนอะเวลาใครอำลาตำแหน่งใช่ไหมแล้วมันเราจะอินเนี่ยชอบอินว่าแบบเราจะเข้าใจความรู้สึกเขาเราตอนเราอำลาตำแหน่งกรุงเทพอะมันบอกมันจะเป็นอารมณ์ที่เราแบบมันบอกไม่ถูกเนาะเวลาน้องๆคนไหนอำลาตำแหน่งเราจะรู้สึกอินไปด้วยแต่ที่มันปวดหัวเพราะว่าเราต้องเกรงไงไอเราจะมาร้องไห้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงทั้งที่ในใจคือมันอยากจะแบบมันอินแต่เราต้องเก่งไว้เก่งอย่าแบบอย่าร้องคลอได้นะน้ำตาคลอได้แต่อย่าร้องอะไรเงี้ยแล้วปวดหัวเลยแล้วก็อากาศมันเย็นเนอะอาจจะด้วยแบบมันดึกด้วยเมื่อวานก็เลยอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปหรือว่าเซ็นลายเซ็นกับใครเท่าไหร่อันนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะแล้วก็บางคนถ้าเจอตอนที่พี่ฟ้ากำลังแบบปวดหัวมากๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ยิ้มให้มันตอนนั้นอาจจะไม่ไหวจริงๆเพราะจะมีอยู่ช่วงหลังเวทีที่จะมีแบบแฟนคลับมารอมาเจอหน้าห้องจะขอลายเซ็นอะไรเงี้ยเราไม่ได้ให้ลายเซ็นไปไม่ได้ถ่ายรูปด้วยต้องขออภัยจริงๆนะคะพี่ฟ้าอ่านทวิตหนูยังคะยังเลยยังไม่ได้กลับค่ะพี่ฟ้าจะกลับพรุ่งนี้แต่ถ้าจะไฟเช้าพรุ่งนี้พี่ฟ้าจะไปขอนแก่นก่อนแล้วก็นั่งรถ2ชั่วโมงไปชัยภูมิเดี๋ยวเจอกันนะคะพี่ซันกลใช่โอ้ยว้ายนะหมูอ้วนกลัวผีเขาคงเหนื่อยแหละเขาน่าจะเหนื่อยเมื่อคืนนอนคนเดียวมันเหงาเหมือนกันนะอยากให้พี่ซันให้พี่ซันเอาเตียงเสริมมานอนข้างๆกลัวพี่ขวัญนอนทับโทรศัพท์ป่ะนี่
ถ้าเปิดห้องให้พี่ฟ้านอนคนเดียวนะขอบคุณพี่กบพี่คิมโหไม่น้องไปนอนน้องกลับไปนอนกับคุณพ่อที่บ้านโหหรือว่าไดโวเดี๋ยวจะชวนเมื่อบอกจะชวนชานอนด้วยแต่ว่าน้องกลับบ้านไปนอนที่บ้านคุณพ่อเขาเนาะภูเก็ตเป็นบ้านเกิดน้องกลัวงานลำก้านอนคนเดียวไงแต่กว่าพี่ซันจะมานู่นตีสามเพราะว่าภูเก็ตเขามีอัปเตอร์ปาร์ตี้นู่นพี่ซันพี่เต๋าพี่เต้ยไปปาร์ตี้กันกว่าจะมาเราหลับละน้องเกียวต้องฝากแอดมินค่ะเพราะว่าโรงแรมไม่ให้เอาสุนัขเข้าเลยที่นี่เข้มงวดมากๆไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหพี่สันไม่ได้เทแล้วเมื่อวานนี่พี่ฟ้าแบบปวดหัวตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วแหละขึ้นเครื่องไงลงจากเครื่องอะไรเงี้ยก็เลยจะขอนอนพี่ฟ้ากินข้าวมาเยอะแล้วบนเครื่องกินข้าวแกงเขียวหวานไป2กล่องบะหมี่ไปกล่องนึงมาม่ากล่องนึงอิ่มเซ็นเชลเวียดนามพี่สันไฟไหมช่วยด้วยโอเคแต่เห็นใจนะพี่ซันเขาทำงานเหนื่อยเหนื่อยจริงๆนะไอ้ฟ้ายังรู้สึกเลยว่าพี่ฟ้าแบบจริงๆอยากเพิ่มโบนัสหรืออยากเพิ่มอะไรให้พี่ซันมากขึ้นเพราะว่าเขาว่าเป็นมากกว่าคนเป็นมากกว่าพี่เลี้ยงจริงๆทุกวันเนี้ยจริงๆอายุเราไล่เลี่ยกันนะพี่ซันเกิดวันที่5กุมภาพันธ์ฟ้าเกิดวันที่15เราห่างแค่10วันรู้สึกว่ายิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งรู้สึกว่าเขาเป็นมากกว่าพี่เลี้ยงมันจะมีความเป็นห่วงที่เรารู้สึกว่าเราก็เป็นห่วงเขาเขาก็เป็นห่วงเราหลายๆอย่างพี่ฟ้าจะห่วงสุขภาพพี่ซันเพราะแกชอบกินหวานกลัวเป็นเบาหวานน่ะ
ชอบกินของหวานอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ใช่เหมือนพี่ชายหรอกเหมือนเพื่อนสาวอะมันเป็นฟิลเพื่อนสาวตัวนี้ไม่เคยมองว่าเขาเป็นผู้ชายไม่เคยมองว่าเขาเป็นผู้ชายมองเหมือนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเพื่อนสาวอะไรเขาจะเป็นคนพูดไม่เพราะพี่ซันนะเวลาเขาจะดุเขาจะเตือนเลยนะแต่เราก็รู้ว่าเขาก็เป็นห่วงเราแหละคือมันผ่านช่วงตอนที่ประกวดอะทุกคนเชื่อไหมว่าตอนที่ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์อะพี่ว่าเครียดมากมันเนี่ยช่วงนั้นอะที่มันอยู่ด้วยกันแล้วมันรู้สึกว่าแบบเราสู้มาด้วยกันจริงๆพี่ว่าเกือบเก็บกระเป๋ากลับบ้านแล้วบอกพี่ซันว่าไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็เออสู้สิวะแบบมาถึงขนาดนี้แล้วมันผ่านช่วงที่วันที่ยังไม่มีใครรู้จักเรามากขนาดนี้วันที่ยังไม่ได้มีชื่อเสียงอะมันเหมือนมันเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงวันที่แบบประสบความสำเร็จเราก็ยังรู้สึกว่ามันแบบอยู่ด้วยกันผ่านดราม่าผ่านอะไรมามันก็ยังอยู่ด้วยกันบางครั้งก็เคยแบบรู้สึกแบบอยากขอโทษเขานะที่ทำให้เขาแบบเดือดร้อนเคยทำให้เขาโดนว่าเคยทำให้เขานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่เคยแบบทำให้พี่ฟ้ารู้สึกว่าแบบว่าเสียใจนะคือแต่แกจะอยู่ข้างๆตลอดแบบเหมือนตอนเลือกชุดเลือกอะไรเงี้ยแกจะเอาชุดนี้ไหมคุณฟ้านู่นนี่นั่นบางทีพี่ฟ้าก็ดื้อไงพี่ฟ้าไม่เอาชุดนี้ดีกว่าชุดอยากใส่ชุดนี้พอใส่มาคนว่าเงี้ยคนก็จะไปว่าสไตลิสต์ใช่ป่ะคือจะไปว่าพี่ซันแต่ก็โอ้ไม่เกี่ยวมันเป็นมิตรภาพที่ดีใช่วันนึงเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเขาเรียกว่าคนเราอ่ะมันมีช่วงเวลาของมันเราไม่รู้ว่าวันนึงเขาจะเติบโตเขาก็คงเป็นพี่เลี้ยงพี่ฟ้าไปได้ไม่ได้ตลอดไปหรอกเพราะเรามันต้องมีแบบเติบโตไปในทิศทางของตัวเองพี่ฟ้าก็คงจะไม่ได้อยู่ในวงการหรือทำงานนี้ไปตลอดไปแบบโอ้ยืดยาวอะไรเงี้ยแต่ถ้ารู้สึกว่าเออตอนนี้สิ่งแวดล้อมสิ่งรอบข้างเรามันแบบโชคดีที่มีคนที่รักแล้วก็หวังดีกับเราแต่เขาเป็นคนไม่พูดเยอะเหมือนกระทั่งตอนที่พี่ฟ้าเจอแอคปั่นในทวิตน่ะพี่ฟ้าเพิ่งรู้นะว่าพี่ซันก็คือเป็นคนที่ดำเนินเรื่องเสร็จสับทุกอย่างอะไรเงี้ยก็คือใช่ถ้าเปรียบเทียบคือเหมือนโดเรมอนใช่ดูดิว่าแต่คอเลยเดี๋ยวมีคนแคปไปส่งให้ยายซันให้ดูละโชคดีเซนซิทีฟเสียฟอร์มบทอ
ปอบได้เสียกลแล้วอีกคนร้องไห้อีกคนนอนกลจะบ้าตายห้ามแคปนะเสียฟาวบทเคยเห็นเด็กปะเวลาแบบว่าร้องพอไปอ่านคอมเมนต์ว่าแบบห้ามร้องนะอึบอึบอึบแล้วมันก็จะร้องอะเดี๋ยวคนเข้าใจผิดว่าเสียใจอะไรโดนอะไรอีกไม่ได้โดนอะไรนะข้าวมาละเป็นภูมิแพ้ค่ะค่ะผมเอาเลื่อนมาไว้ข้างในเลยได้นะคะเอาเลยครับใช่ค่ะเป็นภูมิแพ้ไว้ได้เลยค่ะแบบนี้เลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอานี่ครอบไว้ก่อนก็ได้นะคะจะกลัวมันเย็นมันแพ้เมื่อวานมีแฟนคลับเอามะม่วงมาให้นะขอบคุณมากๆเลยพี่ตอนที่อยู่ที่งานพี่ฟ้าไม่ได้อยู่รับเนาะรีบขึ้นรถเพราะว่าแบบตอนนั้นไมเกรนขึ้นแต่ว่าขอบคุณแอดมินด้วยนะคะที่รับของแฟนคลับมาให้แล้วก็เอามาส่งให้พี่ซันที่โรงแรมก็ถึงแล้วนะคะมะม่วงแคปมงแคปหมูนอนเป็นหมูอยู่นะพี่ซันนะขอบคุณครับขอบคุณครับเราโรงแรมที่นี่น่ารักมากๆเลยรู้ปะเนี่ยแฟนคลับให้พี่ฟ้ามาแบบเนี้ยให้มาแบบเนี้ยมะม่วงเบาแต่ว่าพี่ฟ้าก็ตื่นมาแล้วมันแบบอยากกินก็เลยให้โรงแรมแบบเอาไปหั่นเนี่ยให้หน่อยปอกให้หน่อยได้ไหมเขาก็ปอกมาให้น่ารักมากแล้วก็ให้นี้มาด้วยเดี๋ยวลองกินดูนะคะพี่ชี้มากินมะม่วงไหมมีมะม่วงนะเปล่าอยู่ดีก็อยากกินไม่รู้ตื่นยังหนูดีพี่สันสายแล้วสายแล้วหลับเพลินพี่สันหนูไลฟ์อยู่แล้วพี่กลดังมากจริงเหรอจริงพี่กลเหมือนรถคูโบต้าเลยนะหนูทำแบบนี้พี่กลดังมากจริงๆเหมือนคูโบต้าแบบตักเงี้ยไม่บูลลี่ไม่บูลลี่โหคนในไลฟ์เขาได้ยินหมดแล้วค่ะหนูไม่บูลลี่เขาถามว่าคนข้างหลับเพลินมากแย่งซีนมากนี่ขอบคุณนะคะข้าวมาแล้วเด้อข้าวมาแล้วนะ
ูก็เป็นบางทีหนูก็ไม่รู้ว่าหนูนอนกลตอนที่ปกติหนูคนไม่นอนกลมันเหนื่อยไงเหนื่อยนี่ไหมเดินทางใช่โอ้โหหนูขับรถมาแค่จะไม่ได้นั่งเครื่องนะเดินทางอุ้ยเขินเลยสิบสองไลฟ์ TikTok เอ้าเพเขาเห็นกันหมดแล้วเขียวหวานใกล้ใส่หมูละเช้าหรอ14,000คนเอง15,000เองไม่เยอะหรอกพี่ว่ามันหนาวปะฮะพี่ว่ามันหนาวปะไม่นะชุดหนูแขนยาวเลยแหละอยากให้พูดถึงความรู้สึกแอดมินบ้านหลักของตัวร้องอีกร้องไห้อีกพูดเลยชอบเสือม่วงมาให้กินให้ตัวบวมชื่นแมวฉันนี่มันเซสชีพอยู่นะใช่มันไม่มันปวดอ่ะเมื่อวานปวดมากเมื่อวานปวดมากแล้วก็วิขี้มูกพูดถึงไฟเซอร์เข็ม3ก็ใครที่ไปฉีดเข็ม3มาแบบพี่ฟ้านะลองไปตรวจสุขภาพดูบ้างนะบางทีเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแหละเหมือนพี่ฟ้าป่วยง่ายเป็นหวัดง่ายเป็นภูมิแพ้จากที่เป็นง่ายก็ง่ายกว่าเดิมแล้วก็แน่นหน้าอกบ่อยทำอะไรแบบนิดหน่อยก็เหนื่อยอะไรเงี้ยหนูเป็นกระเทยเพราะว่าหนูไปฉีดเข็ม3จริงๆแล้วหนูเป็นผู้หญิงแท้ฉีดเข็ม3เหรอจริงๆแล้วหนูเป็นผู้หญิงแท้เหรอฉีดเข็ม3กูเป็นกระเทยเลยงงมากใช่บ้านกองทัพก็น่ารักรักแฟนคลับทุกคนแล้วจริงๆนะไม่ว่าทุกคนจะเป็นแอดมินบ้านหลักบ้านไหนก็ตามจะบ้านกองทัพหรือแฟนคลับที่ไม่ได้เป็นแอดมินแฟนคลับที่อยู่ในดอมหรือนอกดอมทุกคนก็คือสำคัญเท่ากันหมดรักทุกคนเหมือนกันทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันอ่ะมันไม่ใช่เหมือนแบบมันต้องอยู่กันเป็นครอบครัวมันต้องไปด้วยกันแต่เรารู้ว่าทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้คือเขาก็มีเป้าหมายเดียวกันใช่ไหมก็คือศิลปินเราก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะหัวใจจะจามเราก็มีหัวใจดวงเดียวกันจะจามเยอะมันแบบผ่านอะไรกันมาเยอะมากคนที่เป็นแฟนคลับพี่ฟ้าเนี่ยพูดตรงๆนะมันเยอะมากจะอำลาตำแหน่งละเมษานี้จะครบ1ปีที่เป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์มานับตั้งแต่พี่ฟ้าจำได้ดีนะ9ขาวันแรกของการเข้ากองมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะพี่ฟ้าก็โดนดราม่าแหละโดนละนู่นนี่นั่นมันเหมือนแบบช่วงเวลาที่เราผ่านอะไรแย่ๆมาด้วยกันแม้กระทั่งช่วงที่มีดราม่าต่างๆเกิดขึ้นที่พี่ฟ้าได้ฉายาอิงฟ้านางงามเลยนะร้อยดราม่ามันก็จริงนะ
เพราะว่าอะไรรู้มั้ยอันนี้จะเล่าให้ฟังมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราพี่ฟ้าได้ตำแหน่งมาแรกๆอ่ะแล้วก็โดนเหมือนแบบทำงานมาเรื่อยๆจนเราพิสูจน์ผลงานตัวเองจนหลายๆคนก็เห็นว่าเออเราสู้นะว่าเราจะทำให้เห็นว่าฉันนี่แหละเหมาะกับการเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ฉันมีความสามารถนะหรือฉันไม่ได้สวยที่สุดไม่ได้สูงที่สุดหรือไม่ได้เดินเก่งที่สุดแต่ว่าเราจะพัฒนาตัวเองให้เป็นนางงามที่แบบพร้อมใช้ที่สุดอะไรเงี้ยก็มีช่วงหนึ่งนี่มันก็มีแต่กระแสดีๆหลังจากได้ตำแหน่งมางานเยอะนู่นนี่จนเราอะคิดว่าเฮ้ยคนเปิดใจให้เราแล้วก็รักเราแล้วแหละคนรักเราเยอะเนาะเราเข้าไปดูในนู้นในนี้มีแต่คนแบบบอกเอ้ยชื่นชมเราเปิดใจให้เรารักเราอะไรเงี้ยเราไม่คิดเลยว่าจะมีคนที่ไม่ชอบเราเข้าใจปะไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนที่รอวันที่เราแบบล้มรอวันที่เราพลาดรอวันที่เราแบบแย่ จนวันหนึ่งที่มีกระแสดราม่าแรงๆเกิดขึ้นครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตแบบฟ้าผ่าวันนั้นอะต้องขอบคุณเหตุการณ์นั้นนะเพราะมันทำให้พี่ฟ้าเห็นอะไรหลายอย่างมากๆหลายอย่างมากๆจริงๆสอนบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ที่สอนให้เราเห็นว่าบางคนคนที่ไม่ชอบเรามันผุดมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะมันเขาไปอยู่ไหนมาวะเกิดคำถามนี้ในหัวเลยนะว่าเขาไปอยู่ไหนมาวะคนที่ไม่ชอบเราอ่ะก่อนหน้านี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะโผล่มาเต็มเลยอะไรเงี้ยคนที่แบบว่าด่าเราเกลียดเราอะไรเงี้ยไปอยู่ไหนมาวะอะไรเงี้ยมันทำให้เราคิดว่าอ๋อวันหนึ่งอ่ะจงจำไว้เสมอว่าวันหนึ่งที่เราคิดว่ามีคนที่ชื่นชอบเรานั่นไม่ได้แปลว่าเราจะมีแต่คนรักเราเสมอไปคนที่ไม่ชอบเรามันก็มีเขาแค่รอวันที่เราพลาดหรือรอวันที่เราล้มรอเวลาที่แบบจะออกมาเฉยๆอะไรเงี้ยแม้กระทั่งคนที่เรารู้จักก็มีที่เรารู้สึกว่าเอากับเขาด้วยหรออะไรเงี้ยก็มีมันเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ว่าเราไม่ควรชะล่าใจกันในการใช้ชีวิตแบบว่ามันทำไม่เห็นว่าควรที่จะแคร์เฉพาะคนที่รักเราเท่านั้น สิ่งหนึ่งที่พี่ฟ้าเห็นจากแอดมินบ้านหลักแล้วก็กองทัพก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนแบบว่าไม่เคยถามพี่ฟ้านะก็จะไม่ถามว่าเรื่องราวเป็นยังไงอะไรยังไงแต่เหมือนเขาก็จะเคารพแบบว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่ฟ้าอะไรก็ตามที่แบบว่ามันเป็นดราม่าเขาจะแยกแยะว่าฉันซัพพอร์ตศิลปินเพราะอะไรฉันติดตามคุณเพราะอะไรฉันสนับสนุนฉันรักคุณรักที่ตรงไหนรักเพราะอะไรเขาไม่เคยถามพี่ฟ้าเลยสักครั้งว่าเรื่องราวเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมหรือพี่ฟ้าพูดให้ฟังหน่อยพี่ฟ้าออกมาอธิบายหน่อยพี่ฟ้าออกมาพูดหน่อยนู่นนี่นั่นไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยแต่ว่าพี่ฟ้าหันหลังไปทีไรนะก็ยังเจออยู่ที่เดิมร้องไห้อย่าไม่พูดแล้วร้องไห้ร้องมาตอนนี้บอกเป็นภูมิแพ้เขาไม่เชื่อแล้ว ซึ่งก็ไม่ใช่แค่แอดมินหรอกแฟนคลับหลายๆคนที่มาเจอพี่ฟ้าหน้างานเนี่ยหรือคนที่เราเห็นในโซเชียลบ่อยๆหรือคนที่อยู่ในด้อมอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยแหละคนที่กลุ่มที่รักโดยไม่คาดหวังรักโดยที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นความรักที่มันพูดไม่ถูกจริงมีรายการนึงเขาสัมภาษณ์พี่ฟ้าไม่นานเนี่ยแหละเพิ่งไปถ่ายกับพี่จักรีนมาเขาถามสื่อนะเขาบอกว่าเขางงมากหลังจากถ่ายรายการเสร็จอะแฟนคลับอิงฟ้าเป็นแฟนคลับที่แปลกมากคือเป็นแฟนมันจะมีแฟนคลับที่
เป็นแฟนคลับที่แปลกมากตรงที่ว่าไม่เหมือนแฟนคลับแต่เหมือนครอบครัวเขาบอกเนี้ยเขารักเหมือนแบบรักแบบรักเหมือนไม่ได้รักศิลปินอ่ะเขาพูดอย่างเงี้ยเขาแปลกมากเขาแปลกใจมากทำไมบางคนแบบว่ามารอตั้งแต่เช้ามืดบางคน ยอมตากแดดยืนรอหรือบางคนแบบว่าเขาเรียกอะไรโดเนทซื้อของให้ต่างๆนานาเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเขาไม่เคยเห็นแฟนคลับกลุ่มไหนที่เขารู้สึกว่ามันดูอบอุ่นเท่านี้มาก่อนเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกนะแบบนั้นเหมือนกันแต่เราแค่ไม่ได้พูดเราพูดแล้วเราก็จะเซนซิทีฟเราก็จะร้องไห้อีกจนทุกวันนี้ก็เริ่มที่จะคุ้นชินกับการเกิดดราม่ามากๆแล้วเพราะเห็นตัวเองแบบว่าอยู่ในเขาเรียกอะไรอ่ะการพาดหัวข่าวอะไรก็แล้วแต่เงี้ยพอเราเข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วมีคนนู่นนี่นั่นเราก็กลายเป็นเฉยๆไปแล้วมันเหมือนแบบว่าภูมิคุ้มกันมันแบบต้องอย่างที่พี่วิลลี่บอกถ้าใครได้ดูในการตีท้ายครัวที่เขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราอยู่ตรงนี้ไปนั้นเราจะรู้เองว่าวิธีการตั้งรับมือรายการมันตัดออกมาไม่หมดวิธีการตั้งรับมือของการอยู่ตรงเนี้ยมันคืออะไรเหมือนแบบว่าเราต้องข้ามมันไปให้ได้ข้ามในจุดที่แบบว่าคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยต้องไม่สนแบบคือมันจะพูดยังไงดีอะถ้าเราทำแบบนั้นได้เราจะอยู่ในวงการบันเทิงได้นานมากก็จริงว่าบางทีเราก็ไม่อยากมานั่งอธิบายว่าวันนี้เอาอีกแล้วโดนอีกแล้วอิงฟ้าอีกแล้วบางทีก็ในใจกูอีกแล้วหรือบางทีเราอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยอุ๊ยขอบคุณนะคะยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยเอาอีกแล้วโยงอีกแล้วดึงอีกแล้วพลาดอย่างนี้กูโดนด่าอีกแล้วอะไรเงี้ยพลาดหัวข่าวแบบนี้คนไทยบางคนก็อ่านหนังสือไม่เกิน7บรรทัดเดี๋ยวก็ด่าอีกเงี้ยจนชินแล้วอะชินแล้วจริงๆคาดหวังว่าตัวเองในวัย28ไม่เด็กแล้วนะอีก2ปีก็30แล้วพี่ฟ้าไปมองดูเพื่อนๆ28มีลูกกันไปหมดแล้วบางคนมีครอบครัวไปแล้วบางคนแบบไปยันไหนตอนไหนละเลยที่ไหนว่าเออมัน28อ่ะมันไม่ใช่เด็กแล้วนะมันก็โตแล้วอ่ะคาดหวังให้ตัวเองปีนี้แข็งแรงสตรองกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วยังมีความอ่อนแออยู่มากๆแคร์ everything จริงกับเบลแคร์ทุกอย่างปีนี้จะแคร์ให้น้อยลงแล้วก็รักตัวเองให้มากขึ้นถึงเวลาที่เราต้องแบบเหมือนแบบแคร์ตัวเองให้ตัวเองบ้างมีแผนมากมายเลยที่อยากซื้อของขวัญให้ตัวเองอยากทำนู่นทำนี่ทุกคนเชื่อไหมไฟยังไม่ได้สร้างบ้านแต่แค่คิดนะว่าเออเราจะซื้อที่ที่ไหนดีนะเราจะซื้อที่ดินตรงไหนดีอยากปลูกบ้านแล้วก็เวลาว่างไฟจะชอบเสิร์ชดูว่าแบบแผนในการทำบ้านมีอะไรบ้างรูปแบบการสร้างบ้านอะไรเงี้ยแค่ดูก็มีความสุขแหละแบบเซฟรูปไว้ในโทรศัพท์แล้วเวลาแบบขึ้นเครื่องมันไม่มีสัญญาณใช่ไหมเวลาจะชอบเปิดดูอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบมีกำลังใจทางที่จริงๆยังไม่ได้ซื้อที่ยังไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าแค่จินตนาการว่าบ้านเราในอีก2ปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอยากซื้อรถให้ตัวเองทั้งที่จริงๆยังขับไม่เป็นเก็บไว้ก่อนพูดถึงป้าป้าหน่อยไม่เอาเดี๋ยวร้องพอแล้วพูดแล้วเดี๋ยวมันเซซี่ทีอ
ไม่เชิงไม่เป็นค่ะแต่ว่าพี่ฟ้าไปเรียนขับรถแล้วไม่ได้ไปสอบก็ยังไม่มีใบขับขี่แล้วก็ยังไม่มีเวลาไปเรียนใหม่จริงๆถามว่าเป็นไหมมันก็พอได้แหละพอได้ขับในต่างจังหวัดถ้าถนนโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าในกรุงเทพมันก็จะงงๆพี่ฟ้าคงก็ต้องติดฟอนต์ตัวใหญ่ๆว่ามือใหม่หัดขับจ้าอยู่ห่างๆนะจ๊ะอย่างเงี้ยคงก็ต้องติดฟอนต์ใหญ่ๆมากๆปีที่แล้วของขวัญวันเกิดพี่ฟ้าคืออะไรรู้ไหมทุกคนคือมงกุฎมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครปีที่แล้วน่ะเป็นมงกุฎที่เปลี่ยนแปลงชีวิตพี่ฟ้าไปเลยจากเด็กคนหนึ่งหมอทำขวัญนาคถ้ามีงานก็ไปทำขวัญนาคไปร้องเพลงถ่ายแบบนู่นนี่นั่นเปลี่ยนมาเป็นอีกคนหนึ่งที่โตขึ้นมีวินัยมากขึ้นมีความรับผิดชอบในการใช้ชีวิตมากขึ้นพี่ฟ้าก็คิดนะว่าปีนี้เราจะเจอกับอะไรบ้างนะไม่รู้ยังต้องเจอกับอีกกี่ดราม่าไม่รู้ว่ายังต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรอีกหรือเปล่าแต่ก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้ตัวเองแบบเก่งในเมื่อเรามีเขาเรียกว่าบททดสอบจากปีที่แล้วมาแล้วปีนี้เราก็ต้องเก่งกว่าเดิมให้ได้จะชอบคิดว่าต้องเป็นอิงฟ้ารุ่นพี่ที่มองกลับไปหารุ่นน้องปีที่แล้วหมายถึงอิงฟ้ารุ่นน้องปีที่แล้วแต่พี่ฟ้าเคยดูหมอดูนะคนเนี้ยแม่นมากเชื่อไหมพี่ฟ้าเป็นคนไม่ค่อยดูดวงเท่าไหร่ตอนนั้นนะพี่ฟ้ามีแฟนเป็นผู้ชายโอ้รักเขามากตอนที่มีแฟนเป็นผู้ชายตอนนั้นคิดว่าอยากจะแต่งงานกับเขาเลยนะอยากจะมีครอบครัวเขาเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่เองวะ20ต้นๆมั้งรักมากแล้วก็ไปดูดวงอะไรเงี้ยพอไปดูดวงปุ๊บหมอดูคนนี้พี่ฟ้าก็ไม่รู้ว่าแม่หรือไม่แม่เราก็ยังไม่ได้เชื่ออะไรนะแต่ตอนนั้นเชื่อไหมทุกคนพี่ฟ้ามีเงินติดตัวอยู่ไม่ถึงหมื่นอะในบัญชีอะไม่มีอะไรเลยแล้วก็แต่เขาอะแต่แฟนพี่ฟ้าเขามีฐานะแบบเป็นคนรู้แบบเป็นคนมีฐานะเลยแหละเราก็ชอบคิดว่าตัวเองไม่ดีพอตลอดอ่ะแบบไม่รู้สิบอกอารมณ์ไม่ถูกนะตอนนั้นชอบคิดว่าเขาคือคนมีตังค์แต่เราไม่มีเราเป็นคนไม่มีอะไรอะไรเงี้ยไปดูดวงแล้วก็จะชอบถามหมอดูว่าคนนี้ใช่เนื้อคู่หนูไหมเขาก็บอกว่า หมอดูคนนี้คือคนที่เปลี่ยนความคิดพี่ฟ้าจนถึงตอนนี้เลยนะเขาดูแบบว่าล่วงหน้า10ปีอะยุยล่วงหน้า10ปีว่าแต่ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นแต่เขาจะบอกว่าแต่ละปีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ละปีอะไรติดผมไม่ใช่ค่ะโพรงเนาะเขาก็ดูให้พี่ฟ้าตอนนั้นว่าเขาถามว่าคนนี้ใช่เนื้อคู่พี่เพราะตอนนั้นนะพี่ฟ้ารักเขามากอยากแต่งงานอยากมีลูกกับเขาเลยนะอะไรเงี้ยบอกว่าอยากมีคนนี้จะใช่เนื้อคู่หนูไหมบอกว่าเขาก็บอกต่อหน้าแฟนพี่ฟ้าตอนนั้นเลยนะว่าไม่ใช่แ
แล้วก็จะเลิกกันภายในเดือนครึ่งข้างหน้าเดือนกว่าๆข้างหน้าแล้วก็หันไปพูดกับแฟนพี่ฟ้าว่าอะไรไหมแฟนคนนั้นนะรักษาไว้ให้ดีนะถ้ารักษาไว้ไม่ดีอ่ะหลุดมือไปเมื่อไหร่อ่ะคุณจะเอื้อมไม่ถึงเขาอีกเลยเขาพูดอย่างนี้เลยแล้วพี่ฟ้าก็งงว่าเอื้อมไม่ถึงกูตายเหรอวะหรืออะไรนั่นนี่นะกูจะเป็นอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดไปในทางที่ดีนะคิดว่ากูจะตายเหรอเขาพูดประโยคนี้ว่าคุณจะแบบเอื้อมไม่ถึงเขาอีกเลยพี่ฟ้าก็เลยถามเขาอะไรเงี้ยเข้าใจฟิลไว้ตอน20ต้นๆมันวัยเพ้อเจ้ออะวัยที่แบบฉันอยากมีครอบครัวฉันอยากมีลูกฉันอยากมีอยู่กับคนที่ฉันรักคือมันไม่ได้คิดถึงเรื่องอนาคตว่าจะเป็นนู่นเป็นนี่เพราะตอนนั้นก็แบบว่าทำขวัญหนักนู่นนี่นั่นไปเรื่อยไปเปื่อยคิดแค่อยากมีครอบครัวเราเลยไม่ได้ถามคำถามหรือไม่ได้คาดหวังว่าอนาคตตัวเองจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพี่ฟ้าแล้วก็ถามเขาว่าจะมีบ้านเป็นของตัวเองไหมตอนนั้นยังไม่มีบ้านเขาบอกว่ามีมากกว่าหนึ่งแต่เขาพูด บ้านว่าเรือนนะมีบ้านมีอะไรอะมากกว่าหนึ่งเรือนเขาทำไมจะมีมากกว่าหนึ่งเรือนได้ไงตอนนี้มีตังค์ไม่ถึงหมื่นตังค์ที่ไหนสร้างบ้านเลยเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งเรือนแล้วก็เองจะมีรถสปอร์ตหลายคันนะอย่างเงี้ยวันนั้นเขาก็พูดกับพี่ฟ้านะวันนั้นถ้าถึงวันนั้นเมื่อไหร่เองต้องนึกถึงคำพูดที่เหมือนแบบที่เขาพูดนะจำไว้ให้ดีอะไรเงี้ยบอกพี่ฟ้าคือดวงนาลีอุปถัมภ์คือหลังจากที่สิ้นสุดคนนี้ไปอ่ะดวงพี่ฟ้าจะต้องเขาเหมือนเป็นนาลีอุปถัมภ์อ่ะไม่ว่าใครที่เข้ามาช่วยเหลือก็ตามหรือว่าใครที่มาเป็นคนรักหรือคนอะไรก็ตามจะปีแต่ผู้หญิงและมันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะตอนที่พี่ฟ้าเลิกกับผู้ชายคนนี้ไปก็มามีแฟนที่เป็นแบบพูดภาษาบ้านๆคือมีแฟนที่เป็นทอมทั้งชีวิตไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีแฟนเป็นทอมแต่ว่าพอมาเจอคนเนี้ยเฮ้ยมันเลยทำให้พี่ฟ้าอยู่ในกลุ่มของ LGBTQ พูดได้เลยว่าแบบเต็ม100%เพราะเรารู้สึกว่าเอ้าจริงๆอ่ะมันไม่ต่างกันเลยนะเราจะมีแฟนเป็นผู้หญิงหรือเป็นแฟนเป็นทอมหรือมีแฟนเป็นผู้ชายอ่ะเราก็มีความสุขได้ไม่เกี่ยวเลยว่าจะต้องเป็นเพศไหนตอนที่พี่ฟ้ามีแฟนเป็นทอมอ่ะเราก็ไม่เคยรู้สึกเลยว่าเราขาดหรืออะไรนะมันก็รู้สึกว่าก็สบายใจเหมือนกันนี่ว่าก็เข้าใจกันนี่ก็ไปได้กันได้มันเลยทำให้เหมือนแบบหลังจากนั้นพอเราเริ่มโตขึ้นด้วยแหละมุมมองความรักของวิฟ้ามันก็เลยเปลี่ยนว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอ่ะขอแค่เข้าใจเราสบายใจแต่พี่ฟ้าก็เลิกลากับคนนั้นไปไม่ใช่ว่าอะไรนะแต่แค่รู้สึกว่ามันเหมือนแบบจุดสตาร์ทความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ใช่ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยมีหลายอย่างที่มันเป็นแบบเล็กๆน้อยๆที่รู้สึกว่าถ้าไปต่อมันก็คงไปได้ไม่นานแค่นั้นเองคำพูดที่หมอดูพูดอ่ะมันเริ่มแบบจริงขึ้นเรื่อยๆเริ่มจริงขึ้นเรื่อยๆจริงขึ้นเรื่อยๆทุกปีแล้วมันเป็นตามเป๊ะเขาบอกว่า26ไม่เกิน27พี่ฟ้าจะมีบ้านเป็นของตัวเองเราก็มีจริงๆถูกหวยบ้างอะไรบ้างมีเงินสะสมแบบเงินจากงานนู่นนี่นั่นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆหลักๆคือพูดตรงๆถูกหวยช่วงนั้นน่ะอาจจะเป็นช่วงที่พี่ฟ้ามาบูชาพ่อแก่ด้วยแบบจริงๆจังๆนะบูชาพ่อแก่แบบจริงจังแล้วเขาก็บอกพี่ฟ้าว่าเนี่ยคือดวงนาลีอุปถัมภ์หลังจากนี้ไปนะก็จะเจอผู้หญิงมากขึ้นแล้วก็จะมีผู้หญิงเข้ามาหามากขึ้นทุกคนสังเกตไหมว่าตั้งแต่พี่ฟ้าเป็นนางงามมาแฟนคลับพี่ฟ้าส่วนมากคือผู้หญิง
แล้วก็คนที่เข้ามาช่วยเหลือหรือคนอะไรก็ตามในชีวิตพี่ฟ้านะตั้งแต่มีแฟนมาเรารู้สึกนะว่าแม่แฟนทุกคนอะรักและเอ็นดูเราหมดเลยตอนที่ย้อนกลับไปตอนที่มีแฟนเป็นผู้ชายอะพี่ฟ้าพูดตรงๆว่าเป็นคนจนคนหนึ่งนะแต่แม่แฟนคนที่มีฐานะเขาไม่เคยรังเกียจพี่ฟ้าเลยอะเขาแบบเอ็นดูรักเรามากๆเรารู้สึกว่าเหมือนแบบดวงเราอะมันจะแบบผูกพันกับอะไรแบบนี้มากๆเลยสปอนเซอร์ก็มีแต่ผู้หญิงถูกพรีเซนเตอร์ก็มักจะเป็นอ่ะสังเกตก็มักจะเป็นผู้หญิงเราเข้ามาอยู่ในกองมีนางงามที่ไหนที่เขาเหมือนแบบมีคู่จิ้นก็เป็นผู้หญิงอยู่เข้าใจไหมมันเป็นฟิลแบบมันเป็นตามอย่างที่เขาพูดจริงๆแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราฝืนนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเองอะโดยธรรมชาติมันเป็นแบบธรรมชาติของมันเองเราถึงบอกว่าหลังจากนี้ไม่ว่าเราจะมีแฟนเป็นผู้หญิงหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นตามอย่างที่เขาพูดจริงๆจนถึงพี่ฟ้าอายุ32นะพี่ฟ้าจะกลับไปหาเขาอีกรอบนึงหมอดูคนเนี้ยจริงๆอยากรู้ไหมเขาดูช่วงหลังจากนั้นเขาดูยังไงต่อบอกว่าช่วง27 28วัยอายุ27 28ทำงานเยอะช่วงนี้จะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเหมือนแบบด้วยความที่มันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเลยอะดวงอะไรเงี้ย27 28ทำงานเยอะจนถึง29 27 28 29ทำงานเยอะแล้วพี่ฟ้าถามเขานะณตอนนั้นน่ะเราก็คิดว่าเราอะอยากมีครอบครัวไงตอนนั้นน่ะมันวัยเพ้อเจ้อไงหนูจะได้แต่งงานไหมเขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่าดวงแบบว่ามีสองอย่างไม่สมหวังความรักกับคือไม่มีลูกอ่ะคือเนื้อคู่จะต้องเป็นผู้หญิงหรือไม่ก็ไม่สมหวังกับความรักเลยมีสองอย่างต้องเป็นแบบต้องอยู่กับเพศหญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนเชื่อป่ะถ้าย้อนเวลากลับไปตั้งแต่28นะจนถึงแบบย้อนกลับไปแบบตั้งแต่มีแฟนคนแรกอายุ18พี่ป้าไม่สมหวังเรื่องความรักเลยเนี่ยเป็นคนที่พูดเลยนะว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอความรักที่รู้สึกว่าฉันแฮปปี้กับความรักเลยไม่สมหวังเลยแต่มันก็แปลกตรงที่ว่ามันแปลกจริงๆนะจะว่าไปอ่ะพอช่วงตั้งแต่ที่เรารู้สึกว่าเขาเรียกว่ามันเป็นแบบฮอร์โมนในร่างกายเรามันเปลี่ยนเว้ยช่วงเมื่อก่อนอ่ะพี่ฟ้าก็เป็นสาวเลยแหละตอนช่วงที่เราแบบเราย้อนกลับไปประมาณ 5-6 ปีที่แล้วพี่ฟ้าก็เป็นสาวเลยแบบเปรี้ยวจี๊ดเซ็กซี่เวอร์แซ่บเวอร์แบบอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มพอเหมือนฮอร์โมนเราเริ่มโตความคิดเราเปลี่ยนความต้องการเราเปลี่ยนฮอร์โมนในภายในร่างกายเรามันเหมือนแบบเรารู้สึกได้ว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแปลกนะแต่พี่ฟ้าไม่ได้ก็ยังไม่ได้เชื่อคำพูดของหมอดู 100% นะต้องพูดก่อน
เราไม่ได้หมายความว่าโอ้หลังจากนี้จะปิดกั้นของเพศที่เป็นเพศชายเพราะฉันจะเชื่อคำเชื่อหมอดูอะไรเงี้ยเราแค่รอดูจนถึงเดี๋ยวจะดูถึง32ว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาพูดไหมถ้าสมมุติว่าเราเจอเพศชายที่เรารู้สึกว่าเราโอ้อยู่กับคนนี้แล้วเขาน่ารักจังเข้าใจเราสบายใจเราก็เปิดใจได้พี่ฟ้าเป็น LG ที่คบได้ทุกเพศบอกก่อนนะไม่ได้จะบอกว่าฉันจะต้องคบกับผู้หญิงอย่างเดียวเพราะเราก็ไม่อาจรู้ว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแค่พูดความรู้สึกตอนนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะว่าที่เขาพูดมันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่า32พี่ฟ้าจะเหมือนแบบจะเริ่มได้อยู่เฉยๆจะมีงานที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วจะเป็นอีกงานหนึ่งหมอดูอยู่คลอง4แต่ไม่บอกว่าที่ไหนไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนของคลอง4แต่ดวงของอ๋ออีกเรื่องนึงอันเนี้ยงงมากงงมากจริงๆเขาบอกพี่ฟ้าว่าดูไฝที่เท้านะเขาทักพี่ฟ้าแบบนี้แล้วพี่ฟ้าก็รู้ได้ไงว่าเราอ่ะมีไฝที่เท้ารู้ได้ไงวะงงนะเขาบอกนั่นน่ะคือสัญลักษณ์ของการเดินทางเดะเขาก็เรียกพี่ฟ้าเองเดี๋ยวเองอ่ะจะได้เดินทางนะอีกประมาณสัก 2-3 ปีจะได้เดินทางหลายประเทศเลยเราก็คิดจะไปประเทศไหนตังค์ไม่มีสักบาทตังค์มีไปได้แค่ปากซอยแบบไม่ได้จะไปไหนเอ่ยอย่างเงี้ยจะได้ไปหลายประเทศไปเกี่ยวกับการทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดตอนนั้นอะมันโอกาสที่มันจะเป็นได้มันคือ 0.01 อะมันไม่มีตังค์จะไปไงทำงานอะไรวะอะไรเงี้ยแต่เขาบอกพี่ฟ้าว่าเดี๋ยวเขาเมื่อเวลาผ่านไปไฟอันเนี้ยจะขึ้นอีกอันหนึ่งอันนั้นอะจะเป็นการตอกย้ำว่าใช่ทุกคนคนเราอะถามจริงไฟมันจะเพิ่มขึ้นได้ตามที่แบบแล้วมันก็ขึ้นมาอีกที่หนึ่งจริงๆพี่ฟ้าพี่เป็นคนให้ดูเป็นคนที่มีไฝที่เท้าใช่ปะเดี๋ยวดูอันนี้มหัศจรรย์ใจจริงอันก็เป็นเรื่องที่แบบงงอะกับกล้องไงวะแป๊บนึงนะสลับกล้องนี่อันนี้คือไฝที่มีตั้งแต่เกิดที่เท้าเว้ยอันนี้มีตั้งแต่เกิดนะแล้วก็ประมาณ 2-3 ปีนี่ใหญ่กว่าเดิมแม่งขึ้น2อันเลยอย่างนี้งงก็เลยงงแม่งรู้ได้ไงวะแต่หมอดูคนนี้แก่แล้วนะไม่รู้ว่าทุกวันนี้เขายังอยู่หรือเปล่าเพราะก็ไม่ได้ติดต่อไม่รู้จะติดต่อยังไงจำแค่ทางเข้าได้แต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วอะไรเงี้ยมันหลายวันเราเป็นคนแบบจำเรื่องเส้นทางไม่ค่อยดีไม่ค่อยเก่งด้วยใช่อันที่ขึ้นใหม่อ่ะมันขึ้นใหม่ชัดกว่าเดิมด้วยมันก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อเนาะจะบอกว่าจริงๆอ่ะไม่ได้เชื่อเรื่องหมอดู 100% หรอกเป็นคนชอบท้าทายด้วยซ้ำชอบลองของชอบท้าทายไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เขาพูดอ่ะมันก็เหมือนก็ค่อยๆจริงไปทีละสเต็ปอย่างไม่น่าเชื่อพอเรามานั่งคิดก็จริงนะก็จริงนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยงงเขาเป็นศาสตร์
เขาเป็นหมอดูที่เขาได้รางวัลอะไรไม่รู้อะเหมือนมันจะมีรางวัลที่เป็นเกี่ยวกับศาสตร์อย่างนี้ด้วยนะเขาเป็นศาสตร์จีนอะไม่ได้เป็นร่างทรงนะบอกก่อนนะทุกคนไม่ใช่ร่างทรงไม่ใช่อะไรอย่างนี้แต่เป็นแบบเขาดูตามวันเดือนปีเกิดดูตามแบบศาสตร์อะไรไม่รู้วันเวลาเกิดนู่นนี่นั่นแบบเยอะไปหมดเลยเอาแบบโอ้ดูหมดเลยอ่ะดูยันเลือดกรุ๊ปอะไรแต่ว่าไม่ได้ดูแบบว่าร่างทรงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันนั้นพี่ฟ้าจะแบบไม่ค่อยเข้าไปดูเท่าไหร่จะกลัวแต่จะลายมืออะไรเงี้ยสิ่งมหัศจรรย์ของมนุษย์เราอ่ะแปลกไหมลายมืออ่ะคนเราเกิดมากี่ล้านคนบนโลกลายมือไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบถ้าตามความเชื่อคือแล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่แม่นเหมือนกันแต่อันนี้ดูย้อนหลังไปนานมากไปดูตอนนู่นประมาณ1920จำที่เมืองทองคนนี้ก็แก่มากแล้วแต่อันนี้ดูลายมือก็แม่นเหมือนกันมีสองที่ที่ฟ้าแบบดูก่อนที่จะแบบโอ้น่าจะประมาณ 5-6 ปีที่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่ได้ดูดวงเลยพี่ซันกี่โมงอะ11:46ฮะ11:46จะเที่ยงแล้วเหรอใช่บ้าไปละเขานัดบ่ายโมงยังไม่ได้แต่งหน้าเลยก็เป็นเรื่องเล่าให้ฟังประสบการณ์ไม่ได้ไลฟ์พูดคุยกันนานเนาะวันนี้ก็เมาเพลินไปหน่อยไม่ต้องไปตามหาวาร์ปนะท้ายที่สุดนะสำหรับพี่ฟ้านะไม่ว่าเราจะดูดวงกับใครเราคิดว่าแม่นแค่ไหนสุดท้ายการใช้ชีวิตโชคชะตาอยู่ที่เราลิขิตสำหรับพี่ฟ้านะทุกอย่างอยู่ที่เราลิขิตจริงๆเราเลือกที่จะทำได้บางคนเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำได้เลือกที่จะเป็นได้ตอนที่เขาบอกพี่ฟ้าจะรวยอ่ะพี่ฟ้ายังไม่เชื่อเลยพี่ฟ้าไม่เชื่อเรื่องของการที่อยู่ๆคนจะรวยจะรวยได้หรือคนจะมีชื่อเสียงแล้วก็จะมีชื่อเสียงได้ทุกอย่างต้องเกิดจากการลงมือทำถ้าเราไม่มาประกวดนางงามถ้าเราไม่ฝึกฝนตัวเองเราไม่เรียนเดินเราไม่พัฒนาตัวเองเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนที่มีแบบศักยภาพได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมือนว่าการดูดวงอาจจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบางคนเนาะนั่นก็คือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับพี่ฟ้าเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วพอเราตั้งแต่โตขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราอินกับการลงมือทำแล้วก็เลือกที่จะเชื่อตัวเองมากกว่าเลือกที่จะทำมากกว่าด้วยตัวเราเองไม่อยากให้ทุกคนไปเชื่อซะ 100%แต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องศาสตร์การดูดวงมันจะไม่มีอยู่จริงไม่งั้นมันคงไม่อยู่คู่กับคนไทยมานานมากๆตั้งแต่ยุคแบบว่าสมัยก่อนเขามีการดูดวงดูศาสตร์ดวงดาวดูนู่นดูนั่นพี่ฟ้าก็เชื่อเรื่องพวกนี้เหมือนกันแต่แค่ไม่ได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันแบบ 100% เราที่เล่าให้ฟังไปทั้งหมดก็ไม่ต้องไปดามงดราม่าเลยนะมันก็คือเราก็พูดกันตามภาษาแบบเล่าตามความจริงให้ฟังละเรื่องราวสตอรี่ของชีวิตของพี่ฟ้าที่หลายๆคนก็อาจจะบางทีพี่ฟ้าก็ไม่เคยเอามาเล่าให้ฟังนึกได้ก็เล่าอยากจะเล่าก็เล่าอะไรเงี้ยก็เล่าให้แฟนคลับฟังแค่นั้นเองเหมือนตอนตีไทยครัวก่อนไปตีท้ายครัวเนี่ยเหมือนเขาอยากให้พี่ฟ้าพูดเล่าเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนโอเคว่าเราไปสัมภาษณ์รายการต่างๆอ่ะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วมันก็จะเป็นสตอรี่เดิมๆที่คนรู้จักฟังมาแล้วหลายรอบเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากเล่าเรื่องนึงที่เป็นอุทาหรณ์ที่เราไม่เคยเล่าที่ไหนให้ใครฟังมาก่อนคือครั้งนึงเราก็เคยอยู่ในเกณฑ์ที่แบบเกือบถูกล่วงละเมิดทางเพศอะไรเงี้ยก็เลยเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้ฟังก็เป็นแบบก็พาดหัวข่าวแล้วคนก็คอมเมนต์ว่าเหมือนโอ้โหสตอรี่มาเรื่อยๆเลยนะอยู่ๆก็มีเรื่องราวนู่นนี่นั่นคนก็อาจจะไม่ได้เก็ทว่าถ้าฉันเล่าเรื่องเดิมๆที่คนไม่เคยฟังมาแบบคนฟังเดิมๆมาแล้วก็จะ
จะเบื่อกันไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่เล่าเรื่องราวอะไรใหม่ๆให้ฟังอ่ะเพราะว่าเราอยากแค่อยากแชร์ประสบการณ์ว่าครั้งหนึ่งในการใช้ชีวิตของเรา28ปีอ่ะเราเจอเรื่องราวอะไรมาบ้างอันไหนที่เป็นอุทาหรณ์ได้ไหนที่เป็นประสบการณ์ในการใช้ชีวิตหรือเป็นการชี้นำแนวทางอะไรได้อะไรเงี้ยเราก็เลยอยากเอามาเล่าให้ฟังแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเยอะอย่าไปเครียดต่างๆนานานะบางทีก็ใช้ชีวิตของเราดีกว่าไปอาบน้ำละใช่ไม่ได้การละฉันโดนแน่ละแต่ไปแต่งหน้าแป๊บเดียวไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะคะไปตู้กับข้าวตอนบ่ายโมงใครอยู่ภูเก็ตก็มาหากันได้นะแล้วก็เดี๋ยว4โมงมีมีตติ้งนะคะแล้วก็6โมงเย็นถึง2ทุ่มกิจกรรมวิ่งนั่นเองนะคะไปละ